ได้ช่วยด้วยพี่น้ำคิดวไม่่าออกอ้าวเหรอคิดอะไรไม่ออกเลยเอาแบบจรวดไปหลายรับแล้วก็คิดไม่ออกอยู่ดีสมองขึ้นแล้วเหรอใช่ทำอะไรดีจะทำอะไรล่ะเราลงผีนั่งไเหลม่นดาวอยู่ไงฮะเราลงผีไหมเรื่องผีเงี้ยหรือกลายเป็นเรื่องผีไหมไม่เลวนะกลายเป็นเรื่องผีไหมสักเรื่องผมมีเรื่องผีหลายหลายเรื่องเลยเว้ยขอสักเรื่องหนึ่งขอสักเรื่องผมแม่งเจอเกือบจะทุกเรื่องเลยโหเจอบ่อยเหรอบ่อยแต่เพียงแค่ไม่เจอเป็นตัวอ๋อพี่ก็เจอบ่อยนะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคนอื่นซะมากกว่าแค่พี่บางทีก็อยู่ในเหตุการณ์บางทีก็ไม่อยู่โอเคอ่ะกายกอ่อนเลยเปล่าหรอกไม่ใช่หรอกคือมันคิดไม่ออกแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วถ้าไม่ลงพรุ่งนี้มันก็ไม่มีคลิปลงเลยแล้ว๋อเอออันนี้จำได้พี่เคยบอกอยู่ใช่ก็อ่ะก็แต่อย่างที่ว่าใครจะเปิดประเดิมเรื่องการเล่ากันล่ะเออเอากายก่อนเลยกายก่อนเลยกายมีเรื่องโเอล่าเคไหมก็คือโหเราเรื่องตอนเข้าค่ายก่อนนะก็คือตอนเข้าค่ายนี่เว้ยเข้าค่ายผมไม่เข้าค่ายตามปกติเลยแต่คือมันจะมีฐานหนึ่งใช่ไหมที่มันเป็นฐานแบบคือผมไปเข้าค่ายอยู่สระบุรีอะค่ายชัยปิติอะโอ้ไปไกลเลยนี่ได้ดีคือผมไปเข้าค่ายชัยปิติตามปกติแล้วก็อย่างที่ว่าค่ายคือที่นั่นน่ะมันจะหนาวมากอ๋อหน้าหนาวเหรอคือมันจะหนาวมากตอนเช้ามามมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันมีวันหนึ่งเว้ยที่ว่ายังไงเดี๋ยวคือแบบตื่นมาปุ๊บไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนก็คือปกติอ่ะคือมันจะหนาวจนตัวสั่นจนลุกจากเตียงไม่ได้อีกเลยอันนี้เข้าใจแต่ครั้งนี้มันจะไม่หนาวเลยเว้ยคือครั้งนี้อยู่ๆก็ตัวอุ่นขึ้นเลยอยู่ๆก็อุ่นเด้อเอออยู่ๆก็อุ่นเลยเฮ้ยเสอไอผมก็เคยได้ยินครูเล่าครูเล่าว่ามันเหมือนจะมีเจ้าที่อยู่แถวๆนั้นด้วยอ๋อไม่รู้ว่าเจ้าอีกทีมาทำความอบอุ่นหรืออะไรนะปกแตต่ิเจ้าที่มามันต้องเย็นไม่ใช่เหรอเออดีแต่เจ้าที่ที่นี่แม่งอุ่นชิบหายเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรโอ้ดีจังไอ้เหี้ยคือแม่งอุ่นจนผมแบบเฮ้ยทำไมยืนอยู่กลางแสงอาทิตย์ป่าวะแม่งอุ่นจริงเหรอคือเหมือนอุ่นแบบแดดตอนเช้าเลยปะเออคล้ายๆกันอ๋อเออมีอะไรต่ออ่ะหลังจากนั้นคือมันจะมีทําอยู่แล้วเอ้ยทำไมต้องเนิร์เสียงด้วยใจเย็นใจเย็นมันแถวๆนั้นเออถ้าทําแถวๆนั้นอ่ะมีข่าวอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ที่แน่ๆมันน่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับคนตายอ่ะอ๋อคือเราต่อๆกันมาว่ามีคนตายอยู่แถวๆนั้นแล้วมันเป็นถ้เป็นถ้ำเลยใช่ไหมครับเป็นถ้ำเลยอ่ะมาเป็นถ้ำเลยโอ้คือมันจะเป็นจะมีโซ่อยู่ข้างในโซมั่นจะมีโซ่อยู่ข้างในทำไมมีโซ่อยู่ข้างในนะเออโซ่แต่อยู่ๆมันมีบางวันเว้ยที่แปดผมเดินผ่านถ้ำนั้นเป็นคนสุดท้ายแล้วอยู่ๆมันโซ่มันก็แกว่งได้เองลมหรือเปล่าไม่ใช่ลมแถวนั้นไม่มีลมเลยไม่มีลมอยู่กับพี่เลยแล้วตอนนี้พี่อยู่คนเดียวเลยคือนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยอ่ะไม่ขยับขยื่นเลยจะโจกคือโซ่มันแกว่งเองเออแกว่งเองผมพูดแล้วทำไมพี่คนลุกว่าพี่อยู่คนเดียวด้วยจี๊ดอย่าโผล่มานะโล่มันไม่ใช่โซ่เออต่อเชี่ยนานมาอะไรนี่สีหน้ากลัวกว่านานโทรมาระหว่างทำคลิปโผล่จี๊ดไม่เป็นไรเดี๋ยวนะแค่โทรมาเรียกผมไปกินข้าวเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวผมบอกนะนะโอเคงั้นเราไปต่อคือโซ่อะมันอยู่ในแล้วก็ไอ้นี่เว้ยก็คือมันแล้วไม่มีลมคือไม่มีลมแล้วหลังจากนั้นเหมือนผมเห็นอะไรไม่รู้อะผ่านโซ่ไปดำๆคือดำๆยังไงคือแบบเป็นดำเหมือนว่าจะเป็นแค่เงาเหมือนจะเหมือนเงาคนอะเป็นเหมือนเงเงาาพวกเราอะอ๋อดำดดำดำทำนี้แบบกายพูดทีพี่หันรอบตัวทีระแวง ต่อก็คือผมไอ้นี่เว้ยผมพอผมคือผมก็คิดว่าเออโชคดีเว้ยเอาไฟฉายมาก็เลยลองสาดเข้าไปดูข้างในไม่มีคนแต่พอสาดไปดูปุ๊บมีแค่เงาและเงาโดนไฟฉายไม่หายอืม
เงาที่โดนไฟฉายอ่ะไม่หายโหนั่นคือเงานิ่งกับพี่พี่คนลุกว่ะเฮ้ยคนลุกจริงอันนี้คนลุกจริงคือมันนิ่งอยู่กับที่อ่ะเงามันไม่มันไม่ขยับขยื้อหรืออะไรเลยอ่ะมันยืนนิ่งเหมือนมันอยากจะมีตัวตนอ่ะพี่น่าจะเปิดไฟห้องเออตอนนี้ห้องมันมืดตอนนี้ห้องมันมืดตึ๊บเลยแล้วอากาศหนาวด้วยคนลุกว่ะอืมต่อก็คือผมอ่ะคือผมแบบพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็แบบสงสัยไงว่าเฮ้ยเงาใครว่าทำไมโดนไฟฉายแล้วไม่หายแล้วผมแต่ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าครูมาเรียกให้ผมไปก่อนพอดีหลังจากนั้นเว้ยผมเพิ่งมาคิดได้ว่าเอ๊ะในถ้ำนั้นมันครูเคยบอกไม่ใช่หรอว่ามันมีคนตายอยู่ด้วยประมาณ 3-4 ศพได้โอ้แล้วคือตายธรรมดาไม่เป็นต้องตายแบบพิจารณาก็คือเป็นว่ายังไงเดียโดนตึงไว้อะเขาบอกโดนอะไรนะตอนเจอโดนตึงด้วยโซ่อ่ะอ๋อคือเหมือนพวกศพโจรอะไรพวกนี้เหรอไม่ใช่ศพโจรศพชาวบ้านคือศพชาวบ้านเหมือนโดนโจรมาทรมานว่างั้นไม่ใช่โจรทรมานแต่เหมือนโดนคดีฆาตกรรมอ่ะคดีฆาตกรรมอ๋อคือตอนนั้นเว้ยผมแบบฉิบหายแล้วคนลุกสู้เลยผมแบบตอนนั้นคือผมไม่กล้าเอาไปไม่กล้าไปใกล้ถ้ำเลยเว้ยถ้าไปใกล้ถ้ำผมจะเดินแบบคือจะเดินไปกับเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนเอาตัวเพื่อนมาบังไม่ยอมมองอ๋อเป็นพี่ก็ทำอย่างนั้นแหละเออมันเห็นจากตาขนาดนั้นอะต่อให้เป็นแค่เงาก็เถอะแต่อยู่มาวันนึงพอตอนที่ผมเอาเพื่อนมาเป็นโล่บังเว้ยคือตอนนั้นอยู่ๆก็มีเสียงมาว่าไม่กี่จานมามองหน่อยเหรอแบบเนี้ยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยคือขนาดผมอยู่ข้างนอกนะเว้ยโอ้โหคนลุกโอ้เจอโหจังจากตอนนั้นอ่ะคือมีอยู่กลางแดดเลยนะแล้วตอนนั้นอ่ะอยู่ๆนะภูมิแม่งก็เย็นขึ้นเพื่อนก็บอกเอ้ยทำไมมันเย็นจังเลยวะอันนี้คือเจอเพื่อนเลยไม่รู้ตอนเช้าตอนไม่ใช่ตอนเช้าดิตอนกลางวันอ่ะก็แสกอ่ะกลางวันแสกๆเลยอ่ะโอ้โหแล้วเจอกับเพื่อนด้วยนะอยู่กับเพื่อนอ่ะแล้วคือเพื่อนได้ยินไหมหรือว่าเพื่อนแค่หนาวเฉยเพื่อนเพื่อนแค่หนาวโอ้โหจี๊ดโหก็คือเพื่อนแค่หนาวเว้ยแต่พอเป็นผมก็บอกเฮ้ยมึงแค่หนาวใช่ไหมมึงได้ยินเสียงอะไรไหมพอเพื่อนมันบอกไม่ได้ยินปุ๊บผมนี่คนลุกสู้เลยแบบไอชิบหายแม่งจะเล่นกูคนเดียวเปล่าวะรีบวิ่งเลยเป็นพี่วิ่งตั้งแต่ได้ยินแล้วพี่ไม่ถามอะไรแล้วคือผมไม่วิ่งไงผมอยู่กับเพื่อนผมยังโอเคอยู่เป็นพี่อยู่คนเดียวเมื่อไหร่ถ้าอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวโกยเมื่อนั้นอะอยู่คนเดียวอย่าว่าแต่ให้ได้ยินเสียงเลยพี่วิ่งตั้งแต่พี่วิ่งตั้งแต่เริ่มเลยไม่ฟังครับหลังจากนั้นคือผมก็ไปเล่าเรื่องนี้เพื่อนก็เฮ้ยไม่เชื่อไหนพิสูจน์พอผมไปพอผมลองไปเฮียครั้งนี้แม่งหายเงียบกิ๊บคนเยอะมั้งเออไปกันประมาณ 5-6 คนอะโอ้ก็เยอะอยู่นะเยอะดิเอายังไม่เยอะถ้าไป 5-6 คนเป็นพี่ๆก็กล้าเยอะเออแต่ครั้งนั้นไอ้อะแม่งครั้งนั้นเหมือนว่ามันจะไม่ยอมโผล่มาเป็นตัวแล้วมันจะไม่ไอ้เนี่ยไม่ยอมโผล่มาเป็นเสียงแต่มันจะโผล่มาเป็นสิ่งของแทนโอ้ยมีอีกเหรอก็โซ่ไงโอ้โหคือมันแกว่งโซ่แบบเสียงดังก้องแก้งก้องแก้งครูเดินมาดูเลยว่าเอ้ยมึงไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นอะเราก็บอกตอนนั้นคือครูเดินมาพอดีเลยแล้วครูได้ยินเสียงแบบนี้คือไม่ทันไม่มีเวลาให้ตกใจอะครูมาก่อนตกใจครูดีกว่าเออโอเคประมาณนี้ไงคือไม่มีเวลาให้ตกใจอะไรเลยคือแบบตอนนั้นอะพอมีเสียงก้องแก้งปุ๊บครู 0. ประมาณ 0.5 วิครูมาเลย นี่นับเวลาแล้วประมาณนี้ใช่ไหมรู้หมดแล้วเอ้ยยังมีอีกเยอะเลยผมบอกแล้วแต่ว่าอาจจะเผื่อให้พี่เล่าได้แต่ครั้งนี้ผมขอเล่าให้เสร็จก่อนเพราะเรื่องมันยาวเรื่องนี้เสร็จก่อน3วัน2คืนก็คือมันคือผมเวลาคือมันเราตอนนอนบ้างคือตอนนอนอ่ะผมไว้นี่เว้ยคือผมจะนอนอยู่ใกล้ๆใกล้ๆหน้าต่างอ๋อเป็นแบบลงนอนเหรอเออเป็นลงนอนอ๋อถ้าของพี่จะเป็นนอนเต็นท์ของพี่เป็นชนบท
อืมอืมเอาผมไปลงนอนต่อภาพว่าถ้ามันอยู่ๆจะมีใครที่มันจะจะมีใครมันมายืนอยู่ตรงหน้าต่างตอนกลางคืนอ่ะโอ้ยกินแล้วหลอนโดยที่เราไม่เห็นตัวคิดภาพเออพี่เปิดไฟแป๊บนึงแป๊บนึงพี่เปิดไฟด้วยคัดแป๊บนึงพี่เปิดไฟก่อนพี่หลอนแล้วก็คือจะว่ายังไงเนี่ยคือตอนนั้นผมนอนอยู่โอเคคือผมนอนอยู่กับเพื่อนแล้วคือผมมองไปทางหน้าต่างเลยหน้าต่างบนหัวผมเห็นอะไรดำดำขนาดคิดดูสภาพมันดำแบบโปร่งแสงอ่ะมันไม่ได้ดำแบบมิบเลยคือดำเป็นเงาจางๆเงาจางๆเออแล้วสภาพมันเหมือนลิกเกอร์อ่ะอุ้ยลิกเกอร์ในResident Evilอ่ะสภาพแบบนั้นเลยอย่างนั้นเลยเหรอแต่เพียงแค่มันไม่มีหัวโอ้จี อันนี้คือในโรงนอนมันเป็นเงาจางๆอ่ะแล้วอยู่ๆก็ได้เสียงดังตุ้มตุ้มตุ้มเสียงมันทุบอ่ะโอ้โหเพื่อนทั้งโรงนอนตื่นกันหมดเลยแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นมันเลยผมเห็นอยู่คนเดียวโอ้โหเออแต่ว่าไปไอ้ที่กลายไปนี่คือค่ายทหารใช่ไหมไม่ใช่อ้าวมันคืออะไรอ่ะมันเป็นค่ายลูกเสือธรรมดาค่ายลูกเสืออ๋อค่ายชัยปิติ2อ่ะอืมฮึโอเคอ่ะต่อโอเคก็คือมันจะว่ายังไงอ่ะคือตอนนั้นอ่ะคือแบบผมแบบโอ้ชิบหายแล้วกูโดนของแล้วไงอืมแล้วพอผมคิดว่าผมโดนของผมก็เหมือนแบบว่าไงอ่ะเพราะว่าจะไปต้องไปหาพระอ๋อฮะแล้วพอผมไปนี่ไว้ไปหาพระบอกไอ้นุ่มแกโดนของแล้วโดนของโยมโดนของแล้วนะก็คือเจ้าที่นั่นแหละตามหลอกหลอนอ๋อคือเจ้าที่ตามเออ okay. เหมือนอยากเรียกร้องขออะไรสักอย่างต่อก็เลยพระแนะนำผมมาว่าโยมถ้าให้ดีลองคุยกับเขาดีๆก่อนก็ได้ว่าเขาจะมาขออะไรซึ่งอาตมาช่วยได้แค่นี้ขนาดพระยังเอาไม่อยู่อ่ะอันนี้คือออกมาจากไอ้ค่ายละโอเคแล้วหลังจากนั้นพอวันผ่านไปเว้ยครูก็พาผมไปหาครูบอกว่างั้นเดี๋ยวอยู่ตรงนี้คนเดียวนะเผื่อข้าจะโผล่มาผมก็แบบตอนนั้นคือผมหันหน้าไปมองแบบปุ๊บเลยครูไม่เอานะครูก็บอกเออเดี๋ยวครูรออยู่ข้างนอกผมก็แบบโอเคก็โอเคผมก็ตามนั้นแหละแล้วพอหลังจากนั้นก็คือผมไปนี่เลยเว้ยผมแบบเจ้าที่ต้องการอะไรหรือเปล่าครับโอ้นี่ถามอย่างนั้นเลยเหรอเออตะโกนถามเลยโอ้ในแล้วอยู่ตอนกลางคืนด้วยกลางป่าเอ๊ะอยู่กลางป่ากลางป่ากลางคืนเนี่ยนะป่ามืดๆอ่ะเกินต่อก็คือผมอยู่ในกลางป่ามืดๆผมตะโกนอย่างนั้นอ่ะครูก็ลอยผมอยู่ตรงนั้นอ่ะผมครูก็แอบส่องไฟฉายมาดูแล้วครูก็แบบทำหน้าแบบตกใจมากผมก็หันไปมองไม่มีอะไรผมก็เดินไปหาครูแล้วครูก็บอกว่าเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยอะไรก็คือแบบครูเล่าให้ผมฟังว่าเออไอ้นี่คือตอนสาดไฟฉายไปหาก็คือมองไม่เห็นไม่เห็นตัวผมอะอ้าวแต่พอผมเดินมาใกล้ๆดันหินครูตกใจเลยอะตอนนั้นชิกกระดุงโยงเลยโอ้ต่อแล้วหลังจากนั้นผมก็คือเหมือนมีกระดาษมันตกลงมาตกมาจากไหนบนฟ้ามาจากฟ้าใช่ไหมเออจริงมันตกมาจากฟ้าจริงๆว่าผมมองอีกทีอ๋อมันตกอยู่ตรงต้นไม้แล้วก็ตกลงมาหาอ๋อกระดาษอะไรมันบินมาจากไหนผมนั่นแหละคือข้อสงสัยของผมครูก็สงสัยว่าบินมาจากไหนอ๋อนี่คือครูก็เห็นดูปุ๊บมันไอ้นี่แล้วก็คือตอนนั้นอะผมกับครูชะงักเลยยังไงรู้ไหมมันถูกเขียนโดยเลือดเป็นรวดเลือดสดๆเลยโอ้แล้วคือต่อก็คือมันเขียนมาว่าให้ไปที่พิกัดตามนี้
มันก็ให้คิดกัดมาผมกับครูก็เลยไปแจ้งให้ทางว่าไงอ่ะผมก็เลยไปแจ้งให้คนอื่นทราบคนอื่นก็เดี๋ยวจะไปด้วยบางคนก็ไม่เอาบางคนก็กลัวก็พร้อมใจช่วยพอเราไปถึงปุ๊บเขามีแบบมีลมพัดแบบแรงอ่ะเหมือนทอร์นาโดพายุอ่ะอ๋อคือลมแรงเลยลมแบบแรงๆอ่ะต่อพอลมมันแรงปุ๊บนี่ก็อากาศมันเริ่มหนาวลมหายปุ๊บอากาศหนาวเลยโอเคต่อแล้วคือพอลมหายไปปุ๊บนี่แล้วพออากาศมาอากาศหนาวมามันก็จะแบบมันก็จะหายไปเหมือนกันแต่พออากาศหนาวหายไปปุ๊บคือมันจะพอหนาวอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมว่าไงเดี๋ยวคือมันแบบเป็นฝ้าหรืออะไรแบบเนี้ยพอมองดีๆมันมีกระจกอยู่แถวๆนั้นอะแล้วพอมองอีกทีมีกระจกอยู่แถวๆนั้นต่อพอมองอีกทีโอ้มันเป็นสารใกล้พังแล้วโอ้โหสารกลางป่านะโอ้โหแล้วก็แบบมีกระดาษเขียนอยู่ตรงหน้าศาลอะตอนที่มาครั้งแรกอะก็ไม่เห็นศาลแล้วไม่เห็นกระดาษแล้วพอลมหนาวผ่านไปอะคือนี่เว้ยเห็นกระดาษอยู่ตรงนั้นอะแล้วแบบพอเพื่อนจะเดินเข้าไปใกล้ศาลอะคือเดินเข้าไปไม่ได้เลยเว้ยเหมือนมีบาเรียบังอะฮะยังไงคือแบบเหมือนพี่คิดสภาพแบบว่ามันเหมือนเป็นกำแพงล่องหนที่แบบจะมีใครสักคนหนึ่งที่สามารถเดินผ่านไปได้อ๋อแล้วพอเพื่อนเดินผ่านไปไม่ได้ทุกคนรอมาหมดแล้วครูรอมาหมดแล้วเหลือแค่ผมคนเดียวพอลองเดินผ่านปุ๊บเข้าได้แล้วก็ผมเพื่อนก็บอกลองหยิบกระดาษดูผมก็หยิบออกมาดูมันก็เขียนว่าคือมันเขียนว่ายังไงเดียผมจำไม่ได้คือมันอ่านไม่ออกเลยอ่ะอ๋อคือไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาไทยเลยเว้ยมันไม่ใช่ภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาใกล้บ้านเราเลยเหมือนภาษาของคนสมัยก่อนอ่ะคือภาษาเก่าโบราณว่างั้นก็กลางป่าเนาะโอ้ยคือประมาณนี้ใช่ไหมคือแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบว่ายังไงเดี๋ยวคือผมกับสารก็หายไปเลยเว้ยหายไปคือหายไม่ให้เพื่อนเห็นไม่ให้ครูเห็นแต่ผมยังเห็นข้างนอกอยู่อ่าฮะผมก็ตะโกนแต่ว่าข้างนอกไม่ได้ยินหลังจากนั้นก็แบบอย่างที่รู้กันนะสเต็ปหนังผีมาอยู่คนเดียวแล้วนะโกยเหรอไม่ใช่โกยไอ้เชฟมันโกยไม่ได้มันไอ้นี่มันว่ายังไงอ่ะคือขาอ่อนแรงขาไม่ไปขามันขยับไม่ไปอ่ะยกไม่ขึ้นอ๋ออันนี้เข้าใจอ่ะเป็นบอยคือขามันยกไม่ขึ้นเลยเว้ยคือแบบโอ้ไม่ไหวแล้วจะอยากไปแบบแบบนี้มันก็ไม่ไปโอเคต่อมันโดนอะไรมาจับขึงไว้อ่ะแล้วก็มีมือมาแตะหลังเราก็สะดุ้งหันไปพอหันไปปุ๊บอ๋อครูโอเคเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกเพื่อนกับครูก็พากันดีใจว่าเอ้ยกลับมาได้ยังไงเนี่ยเอ้ยนึกว่าจะหายไปแล้วอ๋อนี่มันเจอคือเจอหลายคนเลยฮะอันนี้คือเจอกันหลายคนเลยทั้งค่ายโอ้โหเราเฮียนจริงต่ออันนั้นคือก็เอาหัวที่คำไปเลยว่าอย่าหายอีกเลยอย่าทำอีกเลยอย่าเจอกันอีกเลยอย่าเจออีกเลยอ่ะไม่เอาอีกแล้วโอเคเรื่องคือมีประมาณนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือบอกอันนี้คือบอกก่อนนะก็เรื่องที่คุยกันเนี่ยอ่ะหลายคนอาจจะไม่เชื่อหลายคนอาจจะเชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมของแต่ละคนเนาะแล้วแต่ละคนตีความแต่ที่เราเล่าอ่ะแน่นอนแหละถ้าเหตุการณ์จริงอ่ะมันก็ไม่ได้เล่าแบบตลกติดสนุกหรือสนุกอะไรอย่างงี้หรอกถ้าเหตุการณ์จริงอ่ะใช่ไหมใช่ถ้าเหตุการณ์จริงหลอนแต่ตายชักไม่ฟังพี่ก็หลอนแล้วเนี่ย โอเคเรื่องของกายก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมโอ้เรื่องโหดมากว่ามาไม่หมายถึงเรื่องการโหดมากไอ้เมื่อกี้พี่พูดไม่ชัดโทษทีโอเคของกายก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมใช่จะเป็นเรื่องในค่ายลูกเสือสักค่ายนึงจะมีเรื่องนอกค่ายอีกหลายเรื่องทุกคนเจอบ่อยอ่ะ
เออเจอบ่อยแล้วคือประเด็นคือเจอแบบตัวจะเจอแค่ครั้งแรกที่ผมเจอคือเป็นค่ายเว้ยเจอแบบตัวเนี่ยอ๋ออันนี้คือครั้งแรกเออแค่ครั้งแรกเลยแล้วจะไม่มีอีกเลยขออย่าเจออีกเลยต่อไปนี้ผมพกพาไปตลอดทุกทีเลยโอเคของกายก็จะเป็นวันนี้มาต่อไปเรื่องของพี่กันบ้างดีกว่าของพี่ก็มีเจอบ้างกับตัวก็เจอบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนในบ้านเล่ากันให้ฟังส่วนใหญ่คนในบ้านพี่เจอบ่อยพี่ก็มีเจอบ้างแต่ว่าไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามันก็มีดุบ้างอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรื่องที่พี่เอาเล่าเรื่องไหนดีเอาเรื่องของป้าพี่แล้วกันโอเคอันนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนานแบบนานมากๆมาแล้วตั้งแต่สมัยป้าพี่ยังเป็นเด็กอยู่คืออันนี้บอกก่อนครอบครัวพี่มีหลายคนแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงก็จะมีกันหลายคนแต่อันนี้คือเรื่องเมื่อนานมาแล้วเลยตั้งแต่สมัยไหนว่าประมาณ30-40ปีก่อนอ่ะนานอยู่นะก็คือตั้งแต่ป้าพี่เด็กๆอ่ะตอนนั้นคือถ้าย้อนกลับไปช่วงนั้นอะไรจริงดิตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันแก่มันคือแบบว่าไงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เก่าแก่มากมันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้น30-40ปีมันก็ได้อยู่ก็30กว่าปีแหละประมาณนั้นตอนนั้นว่ามาคือตอนในเมื่อก่อนอ่ะบ้านพี่ก็ไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกแต่ไปอยู่แถวจังหวัดอื่นก็จังหวัดวังน้ำเย็นมันเรียกจังหวัดไหมวะไม่รู้พี่จำไม่ได้อะไรวังน้ำเย็นนี่แหละก็ค่อนข้างไกลจากที่นี่อยู่อันนี้คือบ้านพี่ย้ายมาแต่ที่อันนี้คืออยู่วังน้ำเย็นใช่ไหมอันนั้นถ้าเป็นหมู่บ้านก็ตามบ้านเมื่อก่อนอ่ะก็คิดสภาพว่าบ้านพื้นยกพื้นสูงอ่ะบ้านสไตล์ไทยแต่ไม่ใช่แบบทรงไทยหรูๆนะแบบไทยชาวบ้านอ่ะประมาณนี้นึกก่อนแต่ทีเนี้ยโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันคือเรื่องมันเกิดจากว่าคือบ้านหลังนั้นอ่ะมันก็เป็นบ้านแบบยกสูงใช่ไหมทีนี้ด้านล่างอ่ะก็จะเป็นนาแบบสไตล์ชาวไร่ชาวนาเลยแต่อันนั้นไม่ใช่บ้านป้าพี่เป็นบ้านเหมือนญาติแต่ว่ามันใกล้กันแหละก็สไตล์แบบครอบครัวใหญ่อ่ะที่อยู่แถวใกล้ๆกันอ่ะคือไม่ได้บ้านเดียวกันก็จริงแต่ว่าก็ใกล้ๆกันเข้าใจใช่ไหมเข้าใจประมาณนั้นคือครอบครัวพี่ใหญ่มากทีเนี้ยคือมันเป็นนาอยู่ทางหลังบ้านมันก็ไม่ไกลมากก็ประมาณ100กว่าเมตรก็คือนาห่างจากตัวบ้านนิดนึงก็คือบ้านญาติคนนี้เขาทำปลูกนาทำนาและคือเรื่องมันเกิดขึ้นก็คือตอนที่ช่วงบ่ายๆเลยช่วงกำลังแบบดำนาเลยสมัยนั้นก็มีรถไถแล้วแหละมันก็ไม่นานมากหรอกมันก็30ปีเองมันก็มีรถไถแล้วแหละสมัยนั้นก็ตอนนั้นก็คือพวกป้าของพี่อ่ะเขาไปช่วยกันดำนาด้วยความที่ว่าก็เป็นเด็กเป็นลูกชาวนาก็ไปช่วยดำนาเพราะว่าบ้านไหนมีนาก็ไปช่วยกันครอบครัวเดียวกันเนาะก็ไปกันทีเนี้ยไอตอนดำนาอยู่อ่ะมันจะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มดำนากับอีกกลุ่มนึงที่ว่าเขาจะทำพื้นดินเหมือนจะทำปลูกไอก่อสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยก็กำลังไถดินออกทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเป็นรถไถเฉยไงมันไม่ใช่รถตักมันก็คือไถดินไปแบบให้เป็นเนินใช่ไหมอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจเนาะเข้าใจก็คือไถดินไปรวมกลุ่มกันให้เป็นกองเนี้ยก็ด้วยวิธีการจอดรถแบบบ้านๆน่ะก็คือเอารถไปจอดตรงเนินดินตรงนั้นแหละก็คือรถขึ้นไปจอดข้างบนเลยทับดินไว้ประมาณนั้นให้ดินมันเรียบทีเนี้ยเรื่องมันเกิดประมาณช่วงบ่ายตอนนั้นคือทุกคนกำลังวุ่นอยู่กับการดำนาส่วนกลุ่มฝั่งคนที่ว่าจะมาถ่ายหน้าดินน่าจะเรียกอย่างงี้มั้งที่จะมาก่อสร้างแหละก็คือคนนึงอ่ะเขาเป็นตาของป้าพี่ไม่แน่ใจว่าไม่น่าไม่ใช่ตาแบบตาแท้ๆแล้วแต่เป็นตาแบบตาญาติอะไรเงี้ยตาของญาติของป้าพี่ก็เรียกว่าตาแหละคือไอ้ตรงเนินดินอ่ะด้วยคนที่ว่ามันติดกับต้นไม้เพราะว่าเวลาเขาถ่ายดินอ่ะเขาถ้าถ่ายไปติดกับต้นไม้มันจะได้ไม่ขวางทางเนี่ยด้วยความที่เป็นเนินดินขึ้นมาคนจะชอบไปนอนกันเพราะว่ามันล่มอากาศมันเย็นด้วย
ก็คือตอนบ่ายๆอ่ะถ้าได้ร่มสักที่หนึ่งนอนอ่ะมันก็เย็นสบายใช่ไหมล่ะ ทีเนี้ยตาคนเนี้ยเขาก็ไปนอนอยู่ตรงเนินดินตรงนั้นแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นเนินดินเพิ่งเกิดเอ้ยเพิ่งเกิดมาดินมันยังไม่จับตัวกันมันเลยเกิดอุบัติเหตุดินมันสไลด์ทีนี้ไอ้รถไถที่อยู่ข้างบนอ่ะมันจะมีตัวตักไอ้ตัวดันอยู่มันเรียกว่าอะไรคันไถมันเรียกคันไถไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงพี่ก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับรถไถหรอกก็มันเขาเรียกอะไรไม่รู้แต่มันตัวเกตอ่ะมันจะคมๆไหมเนี้ยด้วยความที่ว่าดินอ่ะมันสไลด์แล้วมันไถมันสไลด์มันถล่มมาไอ้คันไถนั่นอ่ะตัดครึ่งล่างไปเลยคือตานอนอยู่คันไถตัดล่างไปเลยตัดเป็นครึ่งตัดครึ่งเลยผ่าครึ่งตัวใช่แล้วตอนนั้นคือแบบอยู่เห็นกันเยอะมากมันเป็นอุบัติเหตุแบบเกิดเร็วมากไม่ทันจะตกใจใช่ไหมใช่ก็หลังจากเกิดเรื่องนี้ก็ทำพิธีกรรมทำอะไรกันก็ให้เรียบร้อยก็ตามปกติแหละแล้วก็ถ้าตามปกติของการเผาศพญาติอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คือคนที่เป็นญาติของทางฝั่งผู้ตายอ่ะก็จะไปอยู่ด้วยไปนอนด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่นอนวัดนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันไปวัดมันไกลรถก็ไม่มีไม่ค่อยมีก็จะเป็นการเผาแบบเขาเรียกว่าเผาอะไรอ่ะเผาเป็นลานกว้างเอาไม้มากองกองเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยพี่จำไม่ได้นั่นแหละก็แต่ว่าไม่ได้เผาที่แถวนั้นก็ไปเผาไกลอยู่เผาอยู่ไอ้ป่าช้าแต่มันก็แถวๆนั้นแหละก็เนี้ยพอเผาเสร็จก็ด้วยความที่ว่าป้าพี่ก็เป็นญาติกับเขาก็รู้จักกับเขาก็ไปนอนเป็นเพื่อนกับครอบครัวผู้ตายก็ไปนอนกันป้าพี่มีทั้งหมดมีก็ 5-6 คนอ่ะก็ไปนอนด้วยกันหมดเลยไปนอนกับฝั่งบ้านญาติแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าบ้านญาติอ่ะมันเป็นบ้านแบบยกพื้นสูงไงมันก็สูงอยู่ประมาณ 5-6 เมตรได้ก็คือสูงมากแล้วก็อาการคิดตามนะคือพื้นไม้ที่เหยียบอ่ะมันไม่ใช่พื้นเรียบๆนะมันจะเป็นไม้แบบไม้จากต้นไม้ที่ไม่ได้เกิดการขัดอ่ะก็คือตัดยาวๆเฉยๆอ่ะมันก็จะมีร่องหน่อยใช่ไหมก็คือตัดยาวๆมาเรียงๆเฉยๆประมาณนี้เข้าใจไหมเข้าใจอยู่มันก็จะมีร่องแต่เนี้ยมันเกิดขึ้นอันนี้ก็คือมันเริ่มมาเกิดแล้วก็คือป้าพี่เขากำลังจะนอนไม่อ่ะเขานอนไปแล้วแหละก็ตื่นขึ้นมากลางดึกประมาณไม่รู้กี่โมงแล้วเพราะตอนนั้นไม่มีนาฬิกาป้าพี่บอกอย่างเงี้ยก็คือมันดึกรู้แค่ดึกป้าพี่เขาปวดเยี่ยวแต่ทีเนี้ยจะลงไปข้างล่างมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าห้องน้ำกับตัวบ้านอยู่ห่างกันถ้าเป็นบ้านแบบทรงไทยเดิมนะก็คือบ้านห้องน้ำกับตัวบ้านจะอยู่คนละที่เลยแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นพื้นไม้แบบมันมีร่องเอาง่ายๆมันมีร่องแต่ว่าก็ไม่กล้าไปคนเดียวอยู่ดีป้าพี่เลยไปปลุกแม่พี่ตื่นขึ้นให้มาช่วยมาอยู่เป็นเพื่อนป้าพี่ก็จะไปทำธุระส่วนตัวแหละก็ทีเนี้ยทำไปทำมาก็คือทำบนบ้านแหละก็คือเอาง่ายๆเลยภาษาชาวบ้านเลยก็คือเยี่ยวลงมาตามร่องมันลงลองไปเพราะว่ามันไม่กล้าลงไม่ใครกล้าลงหรอกตอนนั้นงานศพเพิ่งเกิดเพิ่งอันนี้ไงเพิ่งทำเองใครไปกล้าลง ด้วยความด้วยว่าตอนนั้นเป็นเด็กด้วยก็มันไม่อะไรหรอกไม่ใครถือสาหรอกก็เลยอย่างที่บอกแหละก็คือทำธุระส่วนตัวไปแม่พี่ก็อยู่เป็นเพื่อนแต่ทีเนี้ยได้ยินเสียง ได้ยินเสียงเหมือนคนคานเลยอะแล้วก็มีเสียงแบบพี่หลอนหลอนเริ่มหลอนแล้วค่อยๆคานค่อยๆคานประมาณนั้นโอเคต่อก็คือได้ยินเสียงได้ยินเสียงแบบพร้อมกันเลยเนี้ยก็เลยสองคนก็หันไปดูด้านล่างปรากฏว่าเป็นตาคนนั้นที่มีแค่ครึ่งตัว
กำลังคานพาตัวเองขึ้นบ้านก็คือค่อยๆไต่บันไดขึ้นมาเสียงครืดครืดแบบนี้ใช่ไหมใช่ป้าพี่กับแม่พี่ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยรีบไปนอนแต่ว่าก็ได้ยังได้ยินเสียงคานอยู่แต่เหมือนว่าขึ้นไม่ได้ก็คือคานเหมือนคานอยู่กับที่เหมือนเจ้าบ้านเขาไม่ให้ขึ้นเพราะว่าก็ต่อให้เป็นเจ้าของบ้านเก่าแต่ว่าถ้าทำคนในบ้านกลัวก็เจ้าที่ก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันอันนี้คือเผื่อหลายคนไม่รู้นะเจ้าที่บ้านที่คอยปกปักรักษาบ้านจะมีหน้าที่ปกปักรักษาคนที่ไม่ได้มาทำร้ายหรือมาทำอะไรมากกับเฟซบุ๊กดังอีกแล้วคนที่ไม่ได้ทำร้ายกับคนที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่แล้วก็คือจะปกปักรักษาเลยแต่ใครที่มาทำให้คนในบ้านกลัวหรือว่ามาทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรในบ้านเจ้าที่จะไม่ให้เข้าก็ป้าพี่กับแม่ป้าพี่บอกว่าเสียงเป็นเสียงงั้นทั้งคืนยันเช้าเลยจนประมาณฟ้าสางจนใกล้ขันเสียงเริ่มหายแต่ป้าพี่กับแม่พี่ก็ข่มตาจนนอนก็ตื่นก็ตอนเช้าแล้วก็ไปเล่าให้ผู้ใหญ่ในบ้านฟังทีนี้เขาเรียกว่าย่าน่าจะย่าแหละเขาแก่แล้วก็ย่าจะไม่ใช่ย่าของพี่นะคือย่าของป้าพี่ก็คือแก่กว่านี้อีกเขาก็มาพูดว่าเขาห่วงบ้านห่วงบ้านแล้วก็ห่วงคนในครอบครัวก็เลยจะกลับมาแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเขาตายเอาง่ายๆเลยคือเขาตายโหงเขาก็เลยไม่สามารถเข้าบ้านได้เพราะว่าเขาตายสยดสยองแล้วเขามีแค่นั้นมีแค่ครึ่งตัวคือตายแบบกระทันหันใช่เจ้าที่ก็ไม่ให้เข้าเพราะว่าห้ามทำคนในบ้านกลัวหรือว่าขวัญผวาอยู่แล้วก็คือถ้าเป็นสมัยนั้นถ้าเป็นตามความเชื่อนะเจ้าที่บ้านยังแรงอยู่ไม่งั้นก็คือถ้าบ้านกลางป่ากลางเขาบ้านเราจะปลอดภัยไหมล่ะถ้าเกิดอยู่กลางป่ากลางเขาถ้าไม่มีเจ้าที่อะไรเงี้ยอันนี้คือความเชื่อเขานะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่ได้เชื่อแต่พี่ก็ฟังมาอันนี้เผื่อหลายคนไม่รู้ตอนนี้คือพี่นับถือศาสนาคริสต์แต่นับถือก็เหมือนไม่นับถือก็คือพี่ไม่ค่อยเชื่ออะไรสักอย่างเลยคืออะไรที่แบบเหตุผลพังไม่ขึ้นพี่ก็ไม่เชื่อพี่ก็เฉยๆพี่ก็วิทยาศาสตร์ไปเลยโอเคนอกเรื่องละก็คือมันก็เกิดเรื่องขึ้นนานละหลายปีแล้วมันก็จำมันก็ประมาณนี้แหละแต่ทีเนี้ยก็คือหลังจากนั้นลูกของตาคนนั้นก็ยังได้ก็คือได้ยินเสียงอยู่ก็คือแม่พี่กับคนในครอบครัวพี่คือไม่อยู่แล้วเจอคืนเดียวก็ไปเลยไม่อยู่แล้วแต่คนที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของบ้านกับลูกก็ยังได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าคือเขาก็อะไรเขาก็ไม่ได้รังเกียจหรือว่าเขาทำใจได้คือไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรใช่ไหมก็คือง่ายๆคือพ่อตัวเองพ่อตัวเองใครๆก็ต้องรักใช่เขาก็ไม่ได้กลัวแต่ไอ้คนที่กลัวคือคนที่ไม่ใช่อันนี้คือเป็นแค่ญาติก็จะไม่ได้อะไรมากก็ยังกลัวอยู่แต่คือคนในบ้านก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าคนในบ้านไม่มีใครเห็นด้วยความที่ว่าตอนวันที่ป้าพี่เจอวันนั้นคือวันเผาด้วยหรอมั้งเขาก็เลยเห็นกันแต่วันอื่นไม่มีเห็นละแต่ว่าได้ยินเสียงก็เห็นบอกว่าได้ยินเสียงมาเป็นปีคือมาก่อนเผาหรือว่ายังไงไม่ก็คือที่เห็นก็คืออันนั้นเผาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอ้ที่ได้ที่ครอบครัวเขาได้ยินเสียงคืนนั้นคือหลายวันละมาหลายวันละได้ยินเสียงเป็นปีแล้วก็เหมือนเสียงหายไปก็ง่ายคือเหมือนเขาอันนี้ละเหมือนเขารู้แล้วว่าเขาอันนี้ว่าเขาตายอันนี้เข้าใจก็คืออันนี้เข้าใจใช่ไหมว่าคนตายห่วงอาจจะมารู้ว่าตัวเองตายเข้าใจเขาคือตายกระทันหันแบบไม่รู้ตัวก็นั่นแหละก็ผ่านมาเป็นปีก็เรื่องก็เริ่มเงียบละไอตอนแรกก็หลายคนก็กลัวๆกันอยู่เพราะว่ามันก็ละแวกเดียวกันมันก็ใกล้ๆกันบ้านก็ผูกใกล้กันเองห่างกัน50 เมตรเองมันก็ประมาณนี้แหละเรื่องของพี่ก็มีประมาณนี้โอเค
ตอนพี่ฟังพี่โคตรหลอนเลยอ่ะก็ผมนั่งเก่งอยู่เนี่ยพี่เลยรู้สึกดีใจเลยที่ว่าบ้านพี่เป็นบ้านชั้นเดียวไม่ยกพื้นสูงและมีห้องน้ำในตัวจริงพี่ฟังพี่หลอนมากเรื่องเนี้ยคือนอกโชคดีไปที่เป็นชั้นเดียวถ้าเป็นสองชั้นนะไอ้บ้านสองชั้นอ่ะอย่าเป็นพื้นอย่าด้านล่างเป็นพื้นโล่งแล้วกันไม่เอาด้านล่างขอให้มีอะไรมากันไว้ก่อนตามจริงพี่มีอีกแหลแะแต่คือบ้านบ้านผมอ่ะเป็นบ้านสามชั้นเว้ยสามชั้นเลยเหรอสามชั้นอ๋อหลอนระแวงไปหมดคิดอะไรไม่ออกแล้วตอนเนี้ยระแวงไปหมดคือแบบตอนนี้สมองมันโล่งแล้วเพราะว่าเหมือนจะเป็นเรื่องเป็นปีแล้วด้วยซ้ำอ่ะคือเหมือนจะลืมไปด้วยซ้ำใช่เรื่องมานานแล้วพี่ก็นึกก็ไม่ออกพี่ก็พยายามนึกอยู่โอเคเรื่องทั้งหมดก็คงมีประมาณนี้ใครที่มีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปอยากถ้าชอบการมาแบบฟังอะไรอย่างนี้การมาฟังพวกเราเล่ากันหรือว่าการมาอะไรกันอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะก็ถ้าชอบก็กดไลค์ชอบมากกดซับให้ด้วยก็ถ้าใครอยากโดเนทก็ขึ้นเบอร์ยังให้อยู่หน้าจอตอนนี้ด้วยลิงก์ใต้ล่างคลิปส่วนใครที่อยากเข้า Discord ก็ลิงก์ใต้ล่างคลิปเช่นกันและแนะนำตัวกันด้วยขอร้องผมจะได้อ่านชื่อออกจะได้รู้ว่าใครเป็นใครดีดีพี่ต่อพี่ต่ออ่าวะเอาอย่างนี้ไหมเอาเหมือนดินดินหนึ่งเลยผมรู้จักก็คือเอาชื่อเล่นไว้ตรงท้ายชื่อเล่นไว้ตรงท้ายเหรอเอาชื่อเล่นไว้ท้ายชื่อไม่เป็นไรไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่ว่าแนะนำตัวพี่ก็ดูปกเอาแล้วก็อันนี้แล้วพี่ก็รู้แล้วโอเคโอเคโอเคเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ก็สำหรับผมต่อการเล่าเรื่องผีวันนี้ก็คงต้องขอจบลงไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไปละบายอะไรกันด้วยนะครับไปแล้ววันนี้มาแค่นี้แหละได้คลิปหนึ่งแล้วโอเคไปแล้วบายบาย